Wrap Up7:02 น.อลงกรมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเดินทางไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านกับพรรคไหนยึดตามคันลองประชาธิปไตยไม่เป็นต้นเหตุของปัญหานำสู่เดดล็อก7:15 น.หมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีนี้หนักกว่าปีที่ผ่านมาปัจจัยหลักมาจากคนลอบเผาและเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงเหตุเป็นพื้นกว่า80%7:36 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกลมแรงมีลูกเห็บตกฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้มีฝน60%กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน20%ของพื้นที่7:42 น.ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่คาดหมอกควันฉุดท่องเที่ยวร่วงแล้ว10%-20%ลุ้นสถานการณ์คลี่คลายก่อนสงกรานต์ล่าสุด7:53 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยตำบลดอนจังหวัดปัตตานีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจเร่งตรวจสอบINN News Wrap Up